คนที่จะเข้ามันต้องขอใจเข้าแม้แต่การจับตัวคนร้ายที่ไม่มีอาวุธก็ตามผมย้ำนะย้ำแต่กับลูกน้องว่าคุณเชื่อใครผมว่าคุณต้องเชื่อใจ
ก่อนนะครับประเมินสถานการณ์ก่อนว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีอาการรุนแรงขนาดไหนนะครับมีอาวุธหรือไม่จะทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับอันตรายหรือไม่นะครับถ้าไม่มีอาวุธแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับแจ้งก่อนแล้วก็พาไปหาหมอนะครับถ้ามีอาวุธก็ต้องขอความเสริมนะครับประเมินสถานการณ์ก่อนว่าถ้ามีอาวุธเนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายได้ก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าไปร่วมดำเนินการ